บ้านสวนฤทธิ์ลือชาใช้ชีวิตบ้านปลายที่ท้ายไร่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวเด่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือฤทธิ์ลือชาเป็นชาวไทยมุสลิมสายปาทานปัจจุบันอายุ77ปีเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2487ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเมื่ออายุ16ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอินทราศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วจะสอบเอนทรานซ์ในตอนอายุ18แต่ทว่าสอบไม่ติดจึงย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นชุมชนแขกปาทานที่มีชื่อเสียงเพื่อช่วยดูแลกิจการครอบครัวของน้องสาวซึ่งเป็นฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงวัวฤทธิ์มีหน้าที่ช่วยรีดนมวัวส่งขายตอนเช้าทั้งนี้เขาเองหลังจากที่ช่วงนี้ห่างหายจากจอละครไปพอสมควรซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านที่ใต้ที่เขาเองนั้นหายมาพักและใช้ชีวิตเรียบง่ายที่นี่ทั้งอย่างบ้านปลายชีวิตของเขานั้นได้ขอกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวหวนคืนธรรมชาติยังมีกิจการร้านอาหารชื่อร้านบุญบันดาลที่จังหวัดสระบุรีอีกด้วยและด้วยความที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วทำให้ช่วยดูแลกิจการครอบครัวของน้องสาวซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของต้นลองกองที่มีอายุมากที่สุดในโลกอายุที่พิสูจน์แล้ว200ปีน่าจะเป็นต้นแรกของประเทศไทยและมีต้นเดียวบนยอดเขาที่บ้านสีโปตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทางด้านชีวิตในวงการฤทธิ์เข้าสู่วงการการแสดงด้วยการได้รับการติดต่อจากกองถ่ายภาพยนตร์ให้ช่วยจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำที่จังหวัดสระบุรีเนื่องจากเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่จึงถูกชักชวนให้เข้าวงการจากพรไพโรจน์แสดงครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องข้ามาคนเดียวในปีพุทธศักราช2521โดยได้สมญานามว่าเป็นโอมานชาริฟเมืองไทยมีรูปร่างสูงใหญ่และหนวดเคราฤทธิ์เคยได้รับรางวัลเมขลามากถึง8รางวัลด้วยกันโดยในเรื่องหลังเขาได้ลงทุนโกนหนวดโชว์ใบหน้าที่เกี้ยงเกาหล่อเหลาเกินคาดและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชมไม่น้อยส่วนแก้วขนเหล็ก2526และจอมเมคิน2528เป็นต้น